แบบที่พี่บอกทำไปเรื่อยๆฮะ8 12 16 23แล้วไป3 6 12 16ตรงนั้นนะครับทำไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจริงไหมเหมือนที่พี่บอกในห้องนี้บางคนไม่เหมือนเพื่อนเบนจามินแฟรงคลินเสร็จเรียบครับเสร็จแล้วนะโอ้โหเร็วจริงเบนจามินแฟรงคลินหลายคนเสร็จแล้วนะใครยังไม่เสร็จเร่งมือจ้ะพอเข้ามาแล้วฉีดอย่าลืมฉีดนะฉีดขวางแล้วไป6 7 8 9 10ฉีดขวางเหมือนนับคะแนนเลือกตั้งเป๊ะเลยเหมือนนับคะแนนเลือกตั้งเป๊ะเลยใครยังไม่เสร็จพี่ไล่ครึ่งนาทีนะเดี๋ยวจริงๆ2นาทีของพี่ใครเสร็จแล้วทำโจทย์อ่ะสมการที่เป็นการบ้านบางทางด้วยนะช่องความเสียเขาให้เติมเลขฮินดูอาราบิกลงไปอ่ะเรามาช่วยพี่เฉลยดีกว่าไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรลองมาช่วยกันตอบ1ถึง5เราฉีดเท่าไหร่กี่ชีท3อ้าวใครได้ไม่ได้3บ้างต่อไป6ถึง10เราฉีดเท่าไหร่5 2 3 4 5 11ถึง15เราฉีดเท่าไหร่7เก่งมากครับ2 3 4 5 6 7 16ถึง20เราฉีดเท่าไหร่ครับ10สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบถึงยี่สิบห้าร้อยฉีดเท่าไหร่ครับห้าสองสามสี่ห้าต่อไปช่องความสี่ให้น้องเติมตัวเลขคินดูอาร์บีลงไปว่ามันมีข้อมูลในอันตรภาพชั้นนั้นอยู่กี่ข้อมูลเขียนเลยครับสามห้าต่อไปนะครับเจ็ดต่อไปนะครับสิบต่อไปนะครับห้าที่นี้เนี่ยมันจะมีช่องอยู่2ตารางนะครับให้น้องช่วยเขียนใต้เลข5ครับตรงนี้มองไม่เห็นขออภัยด้วยนะครับให้น้องเขียนถ้าน้องเอาตัวเลข5ตัวนี้มาบวกกันนะครับ3บวก5ได้8 8บวก7ได้15 15บวก10ได้20 5 25บวกกับ5ได้30มันต้องรวมกันแล้วได้จำนวนคนของนักเรียนทุกช่องมันรวมกันแล้วต้องได้จำนวนคนของนักเรียนจำนวนคนของนักเรียนนั้นเขาเรียกอย่างว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลทั้งหมดสับทางสถิติเขาเรียกว่า n จำนวนข้อมูลทั้งหมดสับทางสถิติเขาเรียกว่า n เขียนเลยครับ n เท่ากับ30ตรงนี้ขออภัยด้วยนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หัวเพื่อนอาจจะบังโทษทีครับโทษทีวางแผนการใช้กระดาษผิดนิดนึงเขียนว่า n เท่ากับ30นะ n เท่ากับ30 n เท่ากับ30แล้วตอบคำถามข้อ5เอาเดี๋ยวข้อ5ย่อยลองตอบดูใครตอบเสร็จแล้วลองทำข้อ2ย่อยพังๆวันนี้การบ้านเอาสมการก่อนเลยกันสถิติไปช้าๆบอกวันนี้วันแรกข้อ5ย่อยพังๆข้อ5ย่อยพังๆข้อ5ย่อยครับจากตารางแจกแจงความถี่นักเรียนส่วนใหญ่สอบได้คะแนนในช่วงคะแนนเท่าไหร่ครับนี่10คนเยอะที่สุดเลยเขียนว่าอะไรครับ16ถึง20เก่งมากครับน้องมาก16ถึง20นะในช่วง16ถึง20คะแนนนะครับและคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของนักเรียนทั้งหมดแม่นยำไหมเรื่องร้อยละตอนป.5 ป.6 แล้วก็ตอนม.2 ถ้าต้องการคิดว่า10คนเนี่ยเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ30คนก็คิดโดยการเอา10ก็คือจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนน16ถึง20ไปส่วนด้วยทั้งหมดกี่คนครับ30คนแล้วคูณ100เติมไปตัวนี้ไปเลยเติมไปตัวนี้ลงไปแล้วเราก็ตัดชึบชึบมันก็ได้ออกมาเป็นเศษ100ส่วน3น้องๆครับซึ่งเศษ100ส่วน3นั้นซึ่งเศษ100ส่วน3นั้นมันคือเศษเกินน้องๆต้องทำให้เป็นจำนวนค่า100ตั้งหารด้วย3คำตอบคือ33เศษ1ส่วน3ร้อยละ33เศษ1ส่วน3ของนักเรียนทั้งหมดครับ
ถ้าน้องคนไหนต้องการทำเป็นทศนิยมมันจะเป็นทศนิยมไม่รู้จบมันจะได้สาย 3.33333 อาจจะต้องประมาณเป็นสาย 3.33 โอเคนะครับเป็นจำนวนแฟกต์ต่อไปข้อ2ลองคิดดูคนไหนไม่เสร็จวันดานรีบจดนะครับเดี๋ยวจะลบแล้วดีมากครับเป็นแน่นกลับมาเรียนไหมครับแบบนี้ที่บ้านไม่เรียนแล้วครับมันง่ายเกินใช่ไหมครับเก็บตัวครับต่อไปนะครับข้อที่2